63กิโลกรัมครับเข้าพิกัดพอดีวัย24ปีสูง181เซนติเมตรของเขาเสมอไป2ครับผมคนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเตะรัวฟิตซ้อมมาอย่างดีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพันฤทธิ์ไดมอนด์9มาจากประเทศไทยเดี๋ยวดูลีลาครับสำเนียงใต้มีกลิ่นอายของภาษาถิ่นเล็กน้อยครับโอ้โหเตะสายสูงเลยครับแผ่เตะเชิดครับรูปแบบของการต่อสู้โอ้โหจิ้มลำตัวครับลูกนี้ครับเต็มๆตัวใหญ่เป้าใหญ่เลยครับโอ้ยผู้บ้านนะครับเจอลำตัวเข้าไปครับร่วงสิครับอย่างนี้ฮุกซ้ายทีเดียวครับหนักจริงๆครับพันฤทธิ์ยังไงก็ต้องนับ8ครับไหวไหมเวลาเหลือเฟือเลยครับตามขย้ำเข้าไปครับโอ้ยเข่าครับจักเข้าไปครับบริเวณลำตัวครับจุดอ่อนของบาร์ดี้ไม่นับแล้วครับบอกพอแล้วครับหนักเหลือเกินครับเด็กคนนี้โอ้โหสายโหดครับโอ้โหดูครับหนักจริงอะไรจริงครับวันนี้เช็คบินแค่ยกแรกนะครับสบายสบายครับเกมของพันฤทธิ์เด็กคนนี้อาวุธหนักทุกลูกนะครับสังเกตออกกำปั้นครับมีแรงส่งจากหัวไหล่เตะก็มีนี่ครับดูต่อยครับโอ้โหนี่ขนาดบังติดกาดครับโอ้โหดึงมาเสียบซ้ายครับคุณมารุตโดนเต็มๆนะครับเข่าซ้ายมีฮุกซ้ายอัดเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้ต้องปิดอย่างเดียวครับทางด้านของมาดี้ครับแล้วก็จบด้วยเข่าไปอยู่ที่พันฤทธิ์ไดมอนด์98ครับเอาชนะน็อกมาดี้ลาลิดาสเจอร์ดี้ไปได้ในยกแรกนี่ครับดูต่อยครับโอ้โหนี่ขนาดบังติดกาดนะครับโอ้โหดึงมาเสียบซ้ายครับคุณมารุตโดนเต็มๆนะครับเข่าซ้ายมีฮุกซ้ายอัดเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้ต้องปิดอย่างเดียวครับทางด้านของมาดี้ครับแล้วก็จบด้วยเข่า